สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลประจำปี2565หรือ DGTI Local Government Award 2022ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลโดยมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทยอดเยี่ยม3รางวัลและรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น17รางวัลพร้อมกล่าวชื่นชมยินดีและแสดงวิสัยทัศน์นำไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วยพลังขับเคลื่อนหน่วยงานราชการตามการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศการที่พี่น้องประชาชนจะเข้าถึงบริการภาครัฐเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับที่เขาสัมผัสมากที่สุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางรัฐบาลเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยนะครับก็ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในรูปของบริการภาครัฐนะครับไปสู่การใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาบริการต่อพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากของงานในวันนี้แล้วก็จะเป็นต้นแบบนะครับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้เรียนรู้เป็นองค์ความรู้ที่จะส่งต่อไปถึงกันและกันนะครับนับว่ามีประโยชน์อย่างสูงเลยทีเดียวถ้าทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นถึงความรวดเร็วโปร่งใสนะครับแล้วก็ชัดเจนถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งการร้องทุกข์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟน้ำประปาอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้แอปเนี่ยเข้าไปร้องทุกข์ได้เลยว่าปัจจุบันเนี้ยเขาไม่ได้รับความสะดวกนั้นอย่างไรสามารถที่จะส่งต่อไปถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเขาแล้วก็สามารถตอบสนองในการที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้ในทันท่วงทีผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี้ยมีประโยชน์และเป็นองค์ความรู้นะครับที่จะต่อยอดจากสู่ที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งสำหรับปี2565นะครับเราเป็นการจัดประกวดครั้งที่2นะครับซึ่งก็มีหน่วยงานจากทั่วประเทศนะครับส่งผลงานเข้ามาเข้าร่วมมีส่งเข้ามาแบบหลากหลายมากกว่าปีที่แล้วนะครับผมคิดว่ามันได้รับความสำเร็จตรงที่ว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความตื่นตัวมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจนะครับกับหน่วยงานต่างๆด้วยที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราเนี่ยก็เริ่มตื่นตัวแล้วก็นำที่อื่นดิจิทัลมามุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากยิ่งขึ้นครับดีเจได้มีการจัดทำแพลตฟอร์มกลางขึ้นมานะครับที่เราเรียกว่าแพลตฟอร์มท้องถิ่นดิจิทัลนะครับเพื่อสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยากจะให้บริการประชาชนเป็นออนไลน์นะครับด้วยดิจิทัลเนี่ยสามารถจะมาใช้ระบบเราได้เลยครับโดยระบบของเราเนี่ยก็มีการปรับนะครับจากเวอร์ชันแรกนะครับให้มีความเหมาะสมมากขึ้นนอกจากนี้เรามีการเข้าไปช่วยอบรมนะครับพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเพื่อจะให้สามารถใช้ระบบได้แล้วก็ให้บริการประชาชนได้นะครับถ้าเกิดว่าอบต.ไหนนะครับมีปัญหาหรือว่ามีอยากจะขอคำแนะนำจากเรานะครับขอคำปรึกษาจากเราทาง DJ ก็ยินดีให้คำแนะนำตลอดการครับ